ายในโทน4ดูแบบสบายๆมากใช่ครับเป็นมินิมอลแบบดีไซน์ประมาณนี้เลยครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 3.5 แสนบาทสวัสดีครับวันนี้ผมมางาน Big Motor Sale 2022นะครับและตอนนี้อยู่ที่บูธของ Hyundai จะพามาชมมอเตอร์โฮมของ Hyundai นะครับคุณต้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ Hyundai ไม่ได้เอารถยนต์รุ่นอื่นมาเลยไม่ได้เอามาเลยครับเอามาแค่ตัว Hyundai ที่เป็นมินิบัสอย่างเดียวเลยครับ3คันใช่ครับมาทั้งหมด3คันครับเป็นรุ่นไหนบ้างครับแต่ละคันนี้เป็นยังไงบ้างครับปกตินะครับ Hyundai ของเราทํารถยนต์ตัว18บูธที่นั่งเข้ามานะครับแต่ทีนี้นะครับเล็งเห็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เลยจะมีตัว VIP เข้ามาอีก1ตัวนะครับเพื่อเป็นรถอเนกประสงค์นะครับนั่งสบายๆหน่อยนะครับแต่ว่าพิเศษที่สุดนะครับตอนนี้เราก็จะมีตัวมอเตอร์โฮมเข้ามาอีกหนึ่งตัวครับซึ่งสวยมากนะครับขอราคาหน่อยรุ่นสแตนดาร์ดราคาเท่าไหร่ครับได้นะครับถ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1,991,000 บาทนะครับส่วนตัวนี้อยู่ที่ 2,911,000 บาทตัวนี้ก็อยู่ที่ 3,500,000 บาทอ๋อตัวมอเตอร์โฮมนี้อยู่ที่ 3,500,000 บาทใช่ครับก่อนที่จะพาไปชมภายในขอข้อมูลตัวรถหน่อยครับก็จะเป็นรถตัวน้ำมันดีเซลนะครับเครื่องยนต์เป็น 3,900 ซีซีนะครับตัวนี้เป็น140แรงม้าครับนะครับก็คือรถดีเซลทั่วไปนะครับก็จะเป็นรถ6ล้อนะครับผมครับนะครับช่วงล่างเป็นแบบไหนครับช่วงล่างตัวนี้ก็คือจะเป็นแหนบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นแหนบทั้งหมดเลยนะครับเป็นแหนบหน้าหลังเลยใช่ครับเป็นแหนบหน้าหลังนะครับจะไม่ใช่ช่วงล่างของถุงลมนะครับครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความนุ่มนวลใน1ระดับเลยนะครับในกรณีถ้านั่งเยอะจะค่อนข้างจะนุ่มนวลมากๆรุ่นสแตนดาร์ดกับ VIP ก็เป็นช่วงล่างเดียวกันใช่ครับจะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยตัวรถยาวเท่าไหร่ครับตัวรถยาวนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ7เมตรนะครับความสูงนะครับจากล้อเลยนะครับถึงตัวแอร์ด้านบนก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร7ครับนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรจะมีจุดแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งผมเพิ่งสังเกตเห็นก็คือเรื่องของกระจกด้านข้างนะถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดกับ VIP เนี่ยจะเป็นกระจกของกระจกมินิบัสนี่แหละใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้แต่พอเป็นคันมอเตอร์โฮมเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นกระจกแบบรถบ้านนะครับก็จะเป็นกระจกประมาณนี้ใช่ครับทั้ง2ข้างเลยใช่ครับผมใช่ครับไปดูข้างในกันเลยครับว่าพื้นที่ของตัวรถขนาด 7x2 เมตรใช่ครับผมนะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหกว้างมากใช่ครับความสูงภายในนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับเมตร8ครับเมตร80ได้ครับใช่ครับก็กำลังพอดีใช่ครับพอดีกับขนาดของคนไทยใช่ครับใช่ครับมาตรฐานคนไทยละกันประมาณนี้ครับให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยสุดความเป็นมินิบัสเนี่ยมันในส่วนของคนขับนะครับด้านหน้าเนี่ยถึงด้านหลังเนี่ยมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับจะไม่มีอะไรกั้นเลยครับผมก็จะโล่งๆเลยฮะเดินถึงกันได้เลยใช่ครับก็ไม่ได้กั้นเป็นฉากหรือพาร์ติชันตรงนี้ใช่ครับเรื่องของพาร์ติชันหรือว่าตัวฉากครับหลายๆท่านก็ไปเซตเพิ่มเติมได้เพื่อเป็นความเป็นส่วนตัวได้ถ้าชอบโล่งๆก็แบบนี้ได้เลยใช่ครับแต่ถ้าอยากได้ฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็คือสามารถสั่งทำได้ตำแหน่งคนขับนี่ทัศนวิสัยดีมากดีมากเลยครับโปร่งมากใช่ครับผมคือถ้าใครไม่กั้นฉากเนี่ยไม่กั้นฉากตรงนี้นะฮะด้านหลังคนขับเนี่ยมองวิวได้เต็มตาเลยเต็มตาเลยครับคุยกับผู้โดยสารได้เลยครับเดี๋ยวผมหันหลังกลับมานะครับดูตั้งแต่หลังเบาะคนขับไปก็จะมีตู้อยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นคอนโทรลเกี่ยวกับระบบไฟทั้งหมดครับถัดมานะครับก็เรื่องของตัวภายในแล้วครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวที่วางแก้วน้ำนะครับก็คืออเนกประสงค์ทั่วไปนะครับก็จะมีวางแก้วน้ำวางใจกันได้นะครับก็คือเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ครับนะครับโต๊ะอเนกประสงค์นะครับก็จะมีพวกลิ้นชักเพื่อเก็บของได้นะครับโอเคถัดมานะครับของเราเลยก็คือเรื่องของตัวโซฟาทั้งหมด2ฝั่งนะครับไอ้โซฟาทั้งหมด2ฝั่งตัวนี้ครับก็จะมีตัวพิเศษเลยก็คือสามารถดึงขึ้นมาเป็นเตียงนอนได้ครับพอที่จะปรับให้ดูได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสักครู่นะครับอ๋อดึงฐานออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาพอเป็นวางได้เลยอ๋อโอเคคือได้ตลอดแนวเลยหรือเปล่าใช่ครับได้ตลอดแนวเลยครับได้ใหญ่เลยครับผมทำเป็นโซฟาสองฝั่งยาวมากเลยนะฮะยาวมากเลยครับคือนอนได้เลยครับทั้งหมดเลยโอ้โหนี่ถ้าพูดถึงนั่งอย่างเดียวนะได้เป็น10คนใช่ครับนั่งสบายสบายฝั่งละ5คนได้เลยนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ไปกันครอบครัวใหญ่ได้เลยใช่ครับดูน่านั่งมากแล้วถ้ามองด้านนอกเนี่ยตัวกระจกนะครับส่วนที่เป็นกระจกเนี่ยอาจจะดูเรียบๆนะแต่พอเข้ามาแล้วก็จะมีการตกแต่งมีในส่วนของกรอบหน้าต่างใช่เลยครับใช่กับเพิ่มความหรูหราให้รู้ว่าเป็นหน้าต่างอะไรเงี้ยครับก็คือจุดเด่นได้เลยภายในโทนสีดูแบบสบายๆมากใช่ครับเป็นมินิมอลแบบดีไซน์ประมาณนี้เลยครับดูสบายตามากนะครับแล้วก็เรื่องของตัวแสงไฟนะครับแอมเบียนต์ก็คือจะมีให้หมดนะครับทั้งห้องโดยสารเลยคือตัวรถเนี่ยผลิตในประเทศไทยถูกไหมฮะใช่ครับประกอบในประเทศไทยใช่ครับทั้งคัน
นำเข้าแค่ตัวนำเข้านะครับแค่เรือคัสซีกับตัวเครื่องยนต์นะครับนอกนั้นก็จะประกอบที่ไทยทั้งหมดคือประกอบเป็นมินิบัสเนี่ยประกอบในประเทศไทยใช่ครับผมใช่เลยรวมถึงมอเตอร์โฮมด้วยหรือใช่ครับผมใช่ครับก็คือพวกนี้ก็คือในประเทศไทยทั้งหมดไม่ต้องกลัวเรื่องของอะไรเลยนะครับหรือว่าอะไรที่แบบว่ามันจะเสียในอนาคตนะครับพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีสแปร์ให้ตลอดตอนนี้มีแบบเดียวมีแบบเดียวครับจริงๆไอ้พวกมอเตอร์โฮมอะครับหลายๆท่านก็จะไปคัสตอมเพิ่มเติมก็ได้นะครับแต่ว่าตัวพิเศษของเราก็คือจะเป็นรูปแบบนี้ทั้งหมดนะครับจากตัวที่เราขายไปนะครับเรียกว่าตอนนี้เป็นสแตนดาร์ดจะเป็นแบบนี้ใช่ครับใช่แต่สามารถอาจจะขอคัสตอมตู้ใช่ครับใช่ครับไอตัวแผงกั้นด้านหลังคนขับนะครับหรือว่าโทนสีนี่เลือกได้ไหมครับโทนสีอันนี้ผมยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจนี่ยังใหม่อยู่เลยนะใช่ครับยังใหม่อยู่เลยเพิ่งมาออกงานนี้งานแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับถัดไปครับเดี๋ยวดูด้านหลังได้เลยครับจริงๆตัวนี้มีพิเศษนะครับเรื่องของตัวโต๊ะนะครับโต๊ะกลางนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมดึงออกไป1ตัวอยู่อ๋อจะเห็นโต๊ะพวกนี้สามารถถอดและประกอบได้หมดนะครับเพียงแค่ดึงนะครับแล้วก็ดึงขาตั้งแล้วก็เก็บไปใต้ดินได้เลยอ๋อกำลังจะถามอยู่ว่าถ้าดึงออกมาแล้วจะเอาไปวางตรงไหนใช่ครับอยู่ใต้ล่างนี้ได้ทั้งหมดเลยครับนี่นะครับอยู่ด้านใต้โซฟานี้ได้เลยใช่ครับไม่งั้นนะครับเวลาเราวางเป็นโซฟาหรือว่าวางไปที่นอนแล้วมันจะติดอันนี้ก็คือสามารถดึงถอดประกอบได้ทั้งหมดอ๋อโอเคครับผมครับด้านหลังก็คือขวามือเนี่ยขวามือผมเนี่ยเป็นห้องน้ำใช่ครับฝั่งนี้เป็นห้องน้ำส่วนตัวนี้ก็เรื่องของตัวมินิครัวแล้วกันครับเป็นครัวเล็กๆใช่ครับก็จะมีเรื่องแต่ตัวที่ล้างจานนะครับแล้วก็เรื่องของตัวไมโครเวฟนะครับตัวนี้ให้เลยไม่มีเตาใช่ไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีเตาครับจะมีแค่ตัวไมโครเวฟหนึ่งเดียวว่าในเรื่องของตัวกรองก็คงไม่เหมาะนะฮะที่จะทำอาจจะต้องไปทำด้านนอกใช่ครับครับทำด้านนอกจะดีฝ่าใช่ครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นมินิบาร์เป็นพื้นที่เตรียมอาหารใช่เลยครับใช่นะครับด้านบนก็จะมีตู้เก็บของเก็บสัมภาระได้ห้องน้ำครับนี่โหดูสะอาดตามากใช่ครับผมห้องน้ำก็เป็นโทนสีขาวเลยนะครับใช่ครับผมจะมีระหว่างตัวที่ล้างมือนะครับแล้วก็เป็นโถส้วมพันสำหรับชำระนะครับก็จะมีถังสำหรับทิ้งของเสียอยู่นอกตัวรถถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับห้องน้ำนี่ถือว่าไม่แคบนะครับไม่แคบครับไม่แคบครับถือว่ากว้างเลยครับกำลังสบายกำลังสบายครับตัวนี้จะมีพาร์ติชันนะครับหรือว่าตัวที่กันให้พาร์ติชันปิดให้ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับระหว่างเข้าห้องน้ำนะครับกับทำอาหารเหมือนคอนโดเหมือนกันนะใช่เลยครับจริงๆถ้าแบบว่ามองเป็นคอนโดก็เหมือนคอนโดเลยครับอันนี้ครับอารมณ์ได้เลยเหมือนคอนโดเลยใช่เลยครับใช่เลยครับแต่รู้สึกอาจจะเดินลำบากนิดนึงนะตรงโต๊ะกลางตรงนี้อย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าอยากจะสบายอาจจะต้องดึงออกจริงๆการดึงออกนะครับเวลาเราไม่ได้ทานข้าวครับแนะนำให้ดึงออกนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเดินดีกว่าเดินสะดวกสบายยิ่งขึ้นใช่ใช่ประมาณนี้เลยหรือไม่ก็เอาไว้ตัวนึงใช่ครับใช่ครับแต่เรื่องที่นั่งที่นอนเนี่ยโหกว้างมากกว้างมากและสบายมากครับใหญ่มากไม่รู้ว่า2เมตรนี่ความกว้างด้านนอกตัวรถหรือว่าด้านในฮะด้านนอกตัวรถครับก็คือด้านนอกตัวรถละ2 เมตรด้านในนี่เหลือสักเมตร80น่าจะประมาณนะครับประมาณเมตร80เมตร90ได้เพราะว่าถ้าเมตร80นอนเรียงแนวขวางเนี่ยนอนได้หลายคนเลยใช่ครับใช่ครับประมาณนี้แต่ถ้าเกิดถ้านอนแนวขวางอาจจะมีขาที่เกิดไปบ้างนะเพราะว่าตัวนี้มีเรื่องของตัวความหนาของตัวเบาะด้วยอ๋อนี่นะครับนี่มีตรงพนักพิงตรงนี้ใช่เลยครับเอาเป็นว่านอนสบายน่ะ3-4 คนยังได้อยู่ใช่ครับใช่นะครับระบบปรับอากาศของผมจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับก็คือตัวรถนะครับก็จะคือเป็นแอร์ของตัวรถนะครับใช้เครื่องยนต์ในการทำงานเรื่องของระบบแอร์อีกตัวนึงก็คือเรื่องของตัวแอร์ไฟบ้านนะครับอาจจะต้องใช้ตัวแบตหรือว่าใช้ไฟฟ้า AC นะครับกระแสตรงนะครับในการชาร์จหรือว่าระบบแอร์ขึ้นมาอ๋อโอเคเมื่อกี้ผมไม่เห็นตรงนี้มีแอร์หลังคาอยู่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็แอร์ในตัวรถนี่คือแอร์ตัวรถใช่ครับเวลารถวิ่งนะครับเวลาขับเคลื่อนใช่ครับใช่ครับระหว่างทางระหว่างเดินทางใช้แอร์ตัวนี้ใช่ครับก็คือใช้แอร์ในตัวนี้เลยแต่เวลาจอดพักนะฮะจอดแคมปิ้งก็คือใช้แอร์ตัวนี้ใช้แอร์ตัวนี้ครับใช่ครับ12โวลต์ใช่ครับของผมเป็นไฟบ้านทั่วไปเลยครับอ๋อ220โวลต์ใช่ครับต้องต่อปลั๊กจากภายนอกใช่ครับแต่ของผมอาจจะมีแบตเตอรี่สำรองใช้งานได้6ชั่วโมงในกรณีไม่ได้มีแบตที่เสียบไฟบ้านนะครับครับก็จะมีให้6ชั่วโมงในการใช้งานน่าใช้มากได้3,500,000 บาทถ้วนใช่ครับ3,500,000 บาทแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีส่วนลดและโปรโมชั่นก็คือจะมีส่วนลด200,000 บาทครับภายในงานนี้นะครับอ๋อโอเคครับผมไม่รู้ว่าจะทันคนที่ดูจะทันหรือเปล่านะใช่ครับใช่ครับแต่เอาเป็นว่าอ้างอิงที่3,500,000ใช่ครับผม3,500,000รถนี่คือต้องรอนานไหมครับอาจจะต้องรอนิดนึงครับเพราะว่ารถ
ทุกคันต่อคันหรือว่าใช่ครับใช่ครับอาจจะต้องมีการประกอบแต่ละอย่างขึ้นมาใหม่อ๋อครับผมครับบางทีหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบส่วนนี้หรือส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคันคัสตอมอีก1ทีนะครับก็จะต้องใช้เวลาใช่ๆเพราะว่ารายละเอียดพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงครับคนที่จะสั่งเนี่ยคงไม่ได้ทำแบบนี้เป๊ะๆนะใช่ครับใช่ครับต้องมีคัสตอมบ้างแต่ผมรู้สึกผมชอบหลังคากับไฟแอมเบียนมากเลยสวยมากครับมันดูแบบวอร์มไลท์มากเลยใช่เลยครับหน้านอนหน้าพักมากเลยนะโอเคครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณคุณต้องมากที่พาชมมอเตอร์โฮมคันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม